คุณผู้ชมครับเป็นสุดสัปดาห์ที่เราจะได้เห็นค a n d เดตนายกนัฐมนตรีของแต่ละพรรคก็เร่งทําเวลาเดินสายหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองมีการพบกันโดยบังเอิญระหว่างพลเอกประยุทธ์และนายวราวฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอสองคนนี้เจอกันเรียกว่ามีการพูดคุยกันหลายประเด็นนะคุณอรนเจนีนอกจากทักทายตามภาษาคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะคะมีประโยคนึงที่นายกฐมนตรีก็ได้ทักทายแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าค่ะในการน ช้างพลายศักสุรินจากศรีลังกากลับมาประเทศไทยด้วยเรื่องช้างที่งครับผมพี่ดอนมาแล้ทำไวได้ของของศรีลังกาไหมครับนี่ตอนพี่นาก็เล่งอยู่ทุกวันเลยครับตอนนี้กาลังอาจจะต้องเอากลับเครื่องบินครับ่านยกครับผมครับนี่อาจจะเป็นแค่จังหวะสั้นๆนะคะที่พลเอกประยุทธ์ถามถึงความคืบหน้าของพลายสักสุรินกับนายวราวุฒิโดยตรงค่ะก่อนที่ต่างคนจะแยกย้ายกันขึ้นเครื่องบินไปเดินสายหาเสียงทางภาคเหนือ ถ้าดูจากกําหนดเดิมค่ะช้างพลายศักสุรินต้องกลับไทยตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าช้าค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าเกิดจากข้อจํากัดด้านการขนส่งระหว่างประเทศรวมถึงขนาดตัวและอายุของพลายศักสุรินที่ค่อนข้างมากด้วยและถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ปรากฏภาพที่ศรีลังกา มีข้อร้องเรียนนะคะว่าช้างพลายไทยที่ชื่อว่าศักสุรินได้รับบาดเจ็บจากการถูกล่ามโซ่และมีคนร้องขอให้ส่งช้างเชือกนี้กลับไทยต่อมาควานช้างไทยที่เคยดูแลช้างพลายตัวนี้ค่ะได้เดินทางไปช่วยปรับสภาพจิตใจที่ศรีลังกาและกุมภาพันธ์2566กําหกำหนดการนำช้างขึ้นเครื่องบิน430ถึงไทยแต่ปรากฏว่ามีอุปสรรคเรื่องน้ำหนักเพราะว่ากรงที่เตรียมไว้ไม่พอดีกับขนาดตัวของพลายศักสุริน ล่าสุดครับต้องมีการเปลี่ยนแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ควานช้าง2คนที่ส่งไปที่ศรีลังการัฐบาลเนี่ยยังคงส่งทีมศัวยแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ไปดูแลเพราะว่าก่อนหน้านี้พบว่าพลายศักดิ์สุรินเนี่ยมีอาการป่วยหลายอย่างทั้งเรื่องของอาการซสื่อมซืมไม่ร่าเริงเครียดแล้วก็ตกมันด้วย โดยตั้งแต่ปี2563ครับสะโพกขวาและซ้ายเนี่ยพบว,ว่ามีฝีหนองขาหน้าซ้ายผิดปกติงอขาไม่ได้สภาพขนที่หางไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับ ย้อนประวัติของพลายศักดิ์สุรินหรือว่ามุทุระราชาช้างเพศผู้อายุ30ปีมีลักษณะเด่นที่มีงาโค้งยาว50เซนติเมตรเป็นช้างหนึ่งในสาเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้กับรัฐบาลศรีลังกาตั้งแต่ปี2544ก่อนที่รัฐบาลศรีลังกาจะส่งมอบช้างพลายเฉือกเชือกนี้เนี่ยไปยังวัดต่างๆในประเทศจนท้ายที่สุดมาอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์โคลัมโบและปรากฏภาพช้างบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการถูกล่ามโซ่จนนำมาสู่การร้องเรียนถึงสวัสดิภาพของช้างและก็ขอให้นำพลายศักดิ์สุรินกลับไทยด้วยนะครับ